รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะออกมาบอกนะคะว่าทางการไทยยินดีแลกตัว3สายลับกัมพูชาที่จับกุมได้ในจังหวัดศรีสะเกษกับ2คนไทยที่ยังถูกคุมขังแต่ต้องให้ทั้ง3สายลับรับโทษ2ใน3ตามกระบวนการยุติธรรมไทยก่อนค่ะนายกสิทธิ์พิลมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการจับกลุ่มสายลับกัมพูชา3คนซึ่งเป็นชาวเวียดนามและกัมพูชาจึงมอบหมายให้กรมเอเชียตะวันออกประสานสถานทูตทั้ง2แห่งเพื่อให้รับทราบและยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายไม่ใช่เรื่องของการเมืองส่วนที่มีข่าวว่าทางการกัมพูชาจะขอแลกเปลี่ยนตัวผู้ต้องหากับนายวีระสมความคิดและนางสาวราตรีพิพัฒนาไพบูลย์ที่ยังถูกคุมขังอยู่ในกัมพูชานั้นต้องรอกระบวนการยุติธรรมโดยเป็นไปตามหลักการซึ่งตามกระบวนการยุติธรรมของไทยนั้นจะต้องได้รับโทษ2ใน3ของข้อกล่าวหาก่อนที่ผ่านมาไม่มีเรื่องใดที่ไทยไม่ให้ความร่วมมือกับกัมพูชาส่วนจะมีถ้อยแถลงใดออกมาในนามของรัฐบาลไทยต้องรอดูความคืบหน้าของกระบวนการยุติธรรมก่อนขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่เห็นแถลงการของรัฐบาลกัมพูชาที่ระบุว่าไม่เคยส่งสายลับเข้ามาในไทยและเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างเรื่องให้กับประเทศไทยในเชิงเสียหายทั้งนี้ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23จังหวัดศรีสะเกษขอความร่วมมือชาวบ้านชายแดนรักษาความลับนะคะพร้อมให้สอดส่องดูแลบุคคลแปลกหน้าขณะที่ตำรวจเตรียมออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกับ3สายลับและคนไทยที่ซัดทอดมาสอบปากคำค่ะพันตำรวจตรีสังวรวันทวีพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเปิดเผยว่าหลังจากที่ได้สอบปากคำนายสุชาติมูฮัมหมัดผู้ต้องหาชาวไทยเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ได้ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีประกอบกับได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานวัตถุพยานบุคคลจากหน่วยข่าวกรองของทหารในพื้นที่คดีจึงมีความคืบหน้าไปมากคาดว่าจะมีการออกหมายเรียกบุคคลที่นายสุชาติให้การซัดทอดมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกโดยรอเพียงการตรวจสอบเอกสารก่อนออกหมายเรียกต่อไปขณะที่จากการสำรวจบนถนนสายกันทรลักษณ์เขาพระวิหารอำเภอกันทรลักษณ์พบป้ายขนาดใหญ่ซึ่งถูกติดตั้งไว้โดยทหารจากกรมทหารพรานที่23โดยมีข้อความว่าตรวจพบบุคคลต้องสงสัยที่เข้ามาสืบสภาพพื้นที่ทางทหารโปรดแจ้งกรมทหารพรานที่23ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏและอีกหลายจุดตามเส้นทางถนนตามแนวชายแดนหลังจากที่มีการจับกลุ่มตัวชาวกัมพูชาและชาวเวียดนามได้เมื่อ3วันที่ผ่านมาขณะเดียวกันนายวีรยุทธ์ดวงแก้วกำนันตำบลเสาธงชัยได้กำชับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุคคลแปลกหน้าและหากพบเห็นให้รีบแจ้งต่อหน่วยความมั่นคงทันทีโดยในช่วงนี้ได้กำชับให้ประกาศตามหอกระจายข่าวทุกเช้าและเย็นพร้อมกับนำข้อความการรณรงค์ของกรมทหารพรานที่23เปิดให้ชาวบ้านช่วยแจ้งข่าวด้วยอีกทางหนึ่ง